ุกคนเชื่อไหมว่าในโลกนี้ถึงแม้ว่าเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่เรารักทำสิ่งที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นและทำสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเราคือถึงแม้ว่าเราจะทำสิ่งพวกนี้ก็ยังจะมีคนที่ไม่ชอบหรือว่าเกลียดขี้หน้าเราอยู่ดีทุกคนเข้าใจไหมแต่คือในทางกลับกันถ้าเราลงมือทำแล้วมีคนที่ไม่ชอบเรากับเราอยู่เฉยๆแล้วมีคนที่ไม่ชอบเราเข้ามาอีกคือทุกคนลองมองในมุมกลับนะก็คือมันมีค่าเท่ากันเปล่าวะก็คือทำก็โดนเกลียดไม่ทำก็โดนเกลียดสู้เราลงมือทำในสิ่งที่เรารักและเราโฟกัสที่เป้าหมายของเราไม่ดีกว่าหรอคือเชื่อเหอะว่าบนโลกเนี่ยมันมีคนประเภทนี้อยู่เสมอคือเหมือนที่เราเคยบอกไปเนาะว่าเหมือนเป็นบุคลิกเขาหรือเปล่าเขามีปมหลังอะไรหรือเปล่าถึงทำให้เขามองคนได้ในแง่ลบขนาดนั้นอะไรประมาณนี้คืออยากให้ทุกคนลองคิดดูนะว่าทำไมเราต้องแคร์เสียงรอบข้างมากกว่าเสียงใจแล้วก็เสียงเป้าหมายในชีวิตของเรามากกว่าคือในทางกับการถ้าเราทำแล้วมันมีความสุขแล้วไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นอะคือมันก็ดีกว่าหรือเปล่าอย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำอะไรประมาณนี้ถ้าเรามัวแต่แคร์เสียงพวกนั้นมากกว่าเสียงใจตัวเองเหมือนที่เราเคยบอกไปใช่ไหมถ้าเราแคร์เสียงรอบข้างมากกว่าหัวใจตัวเองหรือว่าเป้าหมายของตัวเองแล้วเราจะดำเนินชีวิตของเราเองต่อไปได้ยังไงคืออันนี้เราอาจจะบอกว่ามันเป็นการพูดให้กำลังใจตัวเองแล้วเราก็อยากแบ่งปันเพื่อที่จะให้คนอื่นมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตที่เราต้องลงมือทำต่อไปคือเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันคำพูดพวกนี้ให้ทุกคนได้ฟังแล้วมีจิตใจที่ดีขึ้นมีจิตใจที่สวยงามแล้วก็มองโลกในแง่ดีคือมองโลกในแง่ดีมันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่เพ้อฝันมันไม่ใช่นะการมองโลกในแง่ดีก็คือเรามี mindset ที่ดีต่อคนอื่นแล้วก็มี mindset ที่ดีต่อตัวเองคือการมี mindset ที่ดีต่อคนอื่นแล้วก็มี mindset ที่ดีต่อตัวเองอ่ะคือเราคิดว่ามันดีมากเลยนะคือยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ